โอเคก็สวัสดีครับนะครับมาพบกับ Master Revit ที่เป็นคลิกนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะสอนใส่เหล็กปลอกแบบเอียง45นะครับวิธีการนะครับอันนี้หลังจากที่เราใส่เหล็กปลอกธรรมดาไปแล้วใส่เหล็กเมนไปแล้วใช่ไหมครับวิธีการคือ copy ธรรมดาได้ครับ copy สมมติว่าเรา copy ลงมาก่อน copy ลงมาโอเค copy เสร็จแล้วผมจะหมุน45เนาะหมุน45โอเคแบบนี้หมุน45เสร็จแล้วนะครับผมก็อาจจะปรับความยาวมันโดยที่ความยาวมันอาจจะวัดก่อนมันเอียง45ใช่ไหมล่ะอาจจะประมาณ270อะไรเงี้ยทุกด้านนะก็ปรับ270ปรับเสร็จแล้วก็ move นะครับ move ประมาณนี้โอเคแค่นี้นะถ้าอยากปรับแบบละเอียดขึ้นหน่อยก็อาจจะดึงออกก็ได้ดึงที่โหนดออกก็ได้ขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคีย์ของมันคือเราให้เรา copy มาก่อน copy ให้มันหลุดมาหลุดจากเหล็กเดิมก่อนไม่งั้นพอเราไปหมุนเนี่ยมันจะเหล็กเดิมมันจะหมุนตามนะครับโอเคแล้วก็อ่ะเลือกอันนี้คลิกที่ว่าคลิกขวา select previous นะครับอ่ะขยับลงอะไรอย่างเงี้ยเปิด 3D ดิปั๊บโอเค1ต่อ50ซ่อนนี่โอเคลากครอบฟิลเตอร์เช็คนันสตรัคเจอรัลรีบาร์แล้วก็เลือกเป็นโอ้ visibility overline 3D โชว์โอเคประมาณเนี้ยไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคโอเคก็ลองไปปรับดูไปเล่นดูนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ